สถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิ่งของยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดลำปางและลำพูนที่หอประชุมเทศาบาลเมืองเขรานาครจังหวัดลำปางสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุลาภรวลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวร,รัตติยราชนารีโปรดให้นายบัญชาเตชสกุลรองประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของอย่างชีพพระราชทานจำนวน800ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลำปางเพื่อเป็นฝันกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดลำปางส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างปัจจุบันจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนเพื่อให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขโดยเร็วแล้ว ที่หอประชุมเทศาบาลตำบลริมปิงจังหวัดลำพูนโปรดให้รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภร์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเชิญสิ่งของอย่างชีพพรชาชทานจจำนวน700ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดลำพูนซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่เผชิญกับพิกฤตอุทกภัยครั้งรุนแรงจากสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมอาคารบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ ซึ่งได้รับการได้รับพระกรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติแก่ผู้ประสบอุทกภัยเป็นล้นพ้น,น,านะน,นาราชวิทยายลัยจุฬาพรณ์จัดพิธีทำบุญถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสครบรอบ15ปีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์สืบสารพระบัณิตานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์ผู้ทรงก่อตั้งโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่29ตุลาคม2552 <c oughs> เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยจากโรคมะเร็ง โดยเฉพาะผู้ป่วยในถิ่นธุรกันดาลให้ได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและยกระดับการรักษาโรคมะเร็งของไทยให้ทัดเทียนนานาประเทศต่อมามีพระดําริให้ขยายการรักษาโรคไปครอบคลุมในทุกโรคโอกาสนี้คณะผู้บริหารได้มอบกระเป๋ายาประจทานให้กับคนไข้ณหอผู้ป่วยด้วย คณะบุคคลและประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวาลยลักษ์์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวร,รขัตติยราชนารีที่โรงพยาบาลจุฬาภรมีประชาชนและคณะบุคคลนำจาัก,การันดอกไม้มาถวายหน้าพระรูป และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีขอทรงมีพระพระนานใหมสมบูรณ์แข็งแรงอาทิสภาสถาปนิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติสมาคมสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเหมือนสุทนารีนาถ ครอบครัวจอมพลถนอมท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกาในพระบรมราชูปถัมภ์องค์การบริหารส่วนตำบลทรงขนองจังหวัดสมุทรปราการหมู่ยุวากาชาติโรงเรียนสุราปากคลองลารีจังหวัดนนทบรุรีวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกทั้งนี้ยังสามารถลงนามถวายพระพรได้ที่ห้องรับรองชั้นสองอาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภรณและอาคารสำนักงานหนึ่งชั้นหนึ่งพระตำหนักจักรีบง จังังหวดปทุมธานีมูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบูรณาฟื้นฟูผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีตามที่ได้เกิดอุบัติภัยบ่อยครั้งในประเทศไทยและส่งผลกระทบต่อราษฎรจำนวนมาก สมเด็จพระนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีนายกิติมศักดิ์และประธานมูลนิธิชัยพัฒนาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาจัดตั้งกองทุนบูรณาฟื้นฟูอุบัติภัยเพื่อบุรณาฟื้นฟูและช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญร่วมแบ่งปันและฟื้นฟูผู้ประสบอุบัติภัยพร้อมกับมูล,ลนิธิชัยพัฒนาด้วยการบริจาคสมทบมูล,ลนิธิชัยพัฒนาชื่อบัญชีกองทุนบุรณะฟื้นฟูอุบัติภัยเลขที่บัญชี0461117871ธนาคารทหารไทยธนาชาติบัญชีกระแสรายวันสาขาสนามเสือป่าผู้บริจาคจะได้สิทธิลสิทธิลดหย่อนภาษีทวีคูณสเท่า รายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์หม่เลข02 447 8585ถึง8ต่อ103จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ